เนื้อสัมผัสเป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยอมรับของผู้บริโภคในตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากลักษณะกลิ่นรสแต่การผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการการควบคุมคุณภาพเนื้อสัมผัสให้ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วความแม่นยำโดยปราศจากอคตินักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหน่วยงานหลักสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยคำนึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตรวมถึงคุณภาพของงานวิจัยนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมบรรจุไว้ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยในการวิจัยเฉพาะทางด้านโครงสร้างอาหารเพื่อศึกษาค้นคว้าลักษณะเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์วิจัยตามความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับบริการความสดของเนื้อปลามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำนะคะซึ่งดัชนีชี้วัดความสดที่สำคัญเนี่ยก็คือลักษณะของสีและเนื้อสัมผัสซึ่งสามารถประเมินได้โดยใช้เครื่องมือวัดหรือบุคลากรที่มีความชำนาญการเสื่อมเสียคุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยมีสาเหตุมาจากเอนไซม์ในเนื้อปลาโดยกระบวนการออโตไลซิสนะคะซึ่งทำให้เกิดการสลายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตามมาด้วยกิจกรรมของแบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือทั้งสองปรากฏการณ์นี้นะคะมีความจำเพาะในปลาแต่ละชนิดและลักษณะเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความแปรปรวนขึ้นกับฤดูกาลเราจึงได้ทำการวิจัยโดยการนำปลาซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดนะคะเช่นปลานิลปลาทับทิมปลาเช้าปลาเนื้ออ่อนมาศึกษาโดยการเก็บแช่เย็นและติดตามความแน่นเนื้อร่วมกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของโปรตีนค่ะเราวัดเนื้อสัมผัสโดยใช้เครื่อง texture analyzer นะคะซึ่งเป็นการวัดเป็นเครื่องที่ใช้วัดแรงต้านการกดตัวอย่างโดยอาศัยหลักการเฉือนด้วยหัววัดลักษณะ5ใบมีดค่าที่ได้ก็จะถูกบันทึกออกมาเป็นลักษณะกราฟนะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงและระยะทางที่หัววัดเคลื่อนที่ไปยังตัวอย่างค่าที่วัดได้นะคะผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะนำไปใช้ในการเซตเป็นค่ามาตรฐานในการคัดเลือกพันธุ์หรือว่าช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าจะใช้ในการเซตอุณหภูมิในการเก็บรักษาเนื้อปลาแช่เย็นนะคะเพื่อให้คงความนุ่มแน่นเนื้อตรงตามความต้องการของผู้บริโภคสิ่งที่เราจะวัดในวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสของสแน็คคิดว่าทุกคนคงรู้จักสแน็คดีสแน็คเนี่ยเป็นของทานเล่นคุณลักษณะที่สำคัญเนี่ยก็คือเนื้อสัมผัสความกรอบนะคะว่าจะกรอบนุ่มกรอบแข็งยังไงที่จะทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็เครื่องมือเครื่องหนึ่งเนี่ยที่เราใช้ในการวัดหรือวิเคราะห์แล้วก็ติดตามลักษณะเนื้อสัมผัสของสแน็คเนี่ยก็คือเครื่อง texture analyzer นะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลที่มาประกอบกับการชิมนะคะว่าจะทำให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นโดยที่เราไม่มีไบแอสว่าคนจะรู้สึกยังไงแต่ว่าเครื่องเนี่ยค่ะจะทำงานตามหน้าที่อย่างแท้จริงในกระบวนการผลิตสแน็คเนี่ยถ้าเราใช้สภาวะการผลิตต่างกันมันก็จะส่งผลถึงความกรอบที่แตกต่างกันและการที่เราจะดูว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สแน็คเนี่ยมันกรอบใช้ได้ไหมตัวนี้ก็จะเป็นค่าหนึ่งที่เราสามารถที่จะกำหนดแล้วก็ติดตามได้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยลักษณะเป็นแผ่นบางนะคะงั้นหัววัดที่เหมาะสมเนี่ยก็น่าจะเป็นในลักษณะใบมีดตัดนะคะซึ่งก่อนวัดเนี่ยเราจะต้องประกอบเครื่องเราจะต้องมีการประกอบชิ้นส่วนพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำตัวอย่างเนี่ยไปวางนะคะแล้วก็เราก็จะมีการกำหนดค่า
่า pre-test speed test speed แล้วก็ post test speed ซึ่งจะเป็นอัตราความเร็วของหัววัดที่เคลื่อนที่ก่อนที่จะสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์หรือหลังจากที่กำลังวัดอยู่ก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์และหลังจากนั้นเนี่ยหัววัดจะถอนขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของ post test speed ซึ่งเราจะกำหนดความเร็วที่เหมาะสมไว้ค่ะถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าหัววัดหรือตัวใบดี้เนี่ยค่ะมันกำลังเคลื่อนที่ลงมาจนกระทั่งตัดผลิตภัณฑ์จนกระทั่งแตกนะคะแล้วก็ถอนหัววัดขึ้นเราก็จะมีกราฟเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทีที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวสูงสุดของพีคเนี่ยค่อนข้างจะเตี้ยแล้วก็พีคมันค่อนข้างจะบรอดคือมันจะกว้างเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะกรอบนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากนะก็สามารถที่จะตัดตัวอย่างที่ขาดนั่นก็หมายความว่าความกรอบเนี่ยไม่ใช่กรอบแข็งค่อนข้างจะกรอบนุ่มนะคะหลังจากที่เราได้พีคที่เกิดขึ้นเรากำลังจะ analyze ข้อมูลนะคะซึ่งเครื่องจะทำการ analyze ของเราanalyze ให้เราออกมาเป็นตารางอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะเมื่อเราไปเทียบกับผลของการฉีดก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถติดตามได้เขาจะรู้ตัวว่าในการผลิตของเขาเนี่ยควรจะใช้สภาวะการผลิตที่เท่าไหร่ถึงจะทำให้ได้คุณภาพที่เขาต้องการแล้วก็เป็นการควบคุมคุณภาพไปในตัวว่าทุกล็อตการผลิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นประโยชน์ก็คือในแง่ของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความกรอบที่เหมาะสมซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไอ้เจ้าความกรอบนี่แหละมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคผู้ประกอบการก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็จะประสบผลสำเร็จก็เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยค่ะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคให้การยอมรับก็คือลักษณะเนื้อสัมผัสอย่างเช่นนุ่มเหนียวหรือว่าเละหรือว่าแบบว่านิ่มเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราใช้ผู้ทดสอบหรือผู้ชิมเป็นคนตัดสินว่าผลิตภัณฑ์เราดีหรือไม่ดีแต่ว่าในการใช้ลักษณะใช้คนเป็นตัวเป็นผู้ที่ควบคุมเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความแปรปรวนซึ่งมีค่อนข้างสูงจากเพศวัยอายุความลักษณะอะไรคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่ารวมทั้งเวลาด้วยค่ะนอกจากนี้บางปัจจัยที่ทำให้การใช้ผู้บริโภคทดสอบเนี่ยไม่สามารถระบุได้อย่างเช่นการไม่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์เส้นซึ่งอาจจะเกิดจากองค์ประกอบที่เรามีการปรับปรุงสูตรเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดเนี่ยจะทำให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่ามีความแปรปรวนน้อยกว่าเนื่องจากว่า เรามีการควบคุมปัจจัยต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นลักษณะว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือก็เป็นที่ยอมรับแล้วเราสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาวิจัยต่อไปได้ปลาทัวค่ะมันเป็นโดยปกติแล้วจะเป็นปลาที่จะไม่เหมาะกับการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะเนื่องจากว่าความแข็งแรงของเจวะมันต่ำทีนี้เราจะต้องมีการแต่ว่าโจทย์ของเราคือต้องใช้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากว่าเป็นวัตถุดิบเป็นโจทย์วัตถุดิบของเราก็เลยจะต้องมีการนำปลาอื่นเนี่ยเข้ามาผสมปลาอื่นที่มีคุณภาพของเจวะดีมาผสมกับปลาทูของเราทีนี้โจทย์มันก็คือว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเราก็เลยมีการเปรียบเทียบปริมาณปลาทูกับปลาอื่นที่ใช้ค่ะในอัตราส่วนต่างๆเพื่อดูว่าปลาทูที่มากที่สุดที่ยังให้ค่าความแข็งแรงของเจลที่ดีอยู่เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะที่จะไม่แตกต่างกับการที่ใช้ปลาทูเลยเลยนะคะถือว่าเราใช้เนื้อปลาทูแค่10-20%อะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นปลาทูมันก็ใช้ปลาทูเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใช้มากกว่านี้มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเทียบกับการไม่ใช้หมายถึงว่าการที่เป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาธรรมดาที่เขาไม่ได้ใส่ปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็อาจจะได้ใช้ปลาทูเนี่ยในปริมาณน้อยซึ่งมันไม่ใช่โจทย์ของเราเพราะว่าเราต้องการใช้เนื้อปลาทูเนี่ยในปริมาณที่มากที่สุดใช่ไหมคะการที่เราได้ใช้เครื่องนี้มันก็ทำให้เราได้ใช้ปริมาณปลาทูที่มากขึ้นโดยที่เรายังรู้ว่าเนื้อสัมผัสคือความแข็งแรงของเซลล์ค่ะมันยังไม่ได้แตกต่างกับตัวที่เป็นคอนโทรลก็คือตัวที่ไม่ได้ใส่เนื้อปลาทูเลยก็คือเหมือนลูกชิ้นปลาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะการวิจัยเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสในเรื่องนี้นะคะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ก็ยังสามารถต่อยอดไปยังระดับอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะเยลลี่ผลไม้นะคะเสริมโอเมก้า3ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานแนวใหม่นะคะซึ่งจะเสริมพัฒนาการของเด็กๆซึ่งเป็นงานวิจัยของดร.วิชาญตีสุวรรณนะคะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนมาจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติค่ะเยลลี่ปกติที่เราเห็นตามท้องตลาดเป็นเยลลี่หลากหลายชนิดอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงพวกจารี่แบมก็จะเป็นเยลลี่เหนียวใช่ไหมหรือไม่ก็คือเยลลี่ปีโป้จะเป็นเยลลี่ที่ยืดหยุ่นแต่ถ้าเราเอาเยลลี่ปีโป้ไปแช่ตู้เย็นก็จะเป็นเนื้อสัมผัสนะคะไอศกรีมอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจะมีความชอบในลักษณะของเยลลี่เนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดวัดเนื้อสัมผัสของเยลลี่ของเราเนี่ยที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเราก็จะสามารถพัฒนาเยลลี่ที่เหมาะสำหรับเด็กได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนมาชิมแต่ว่าเราสามารถบอกโดยค่าจากเครื่องเท็กเจอร์ว่าเยลลี่ที่เด็กๆชอบเนี่ยควรจะมีค่าความนิ่มของเยลลี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็หน่วยอาหารเชิงคุณภาพของเรานะคะคือจะเน้นการศึกษาในเรื่องของกลไกและก็การทำงานของสารต่างๆนะคะที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโปรดักต์ของเราจะมีประโยชน์มากขนาดไหนอะค่ะถ้าเกิดรสชาติหรือเนื้อสัมผัสของผู้ไม่พึงพอใจไม่เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสทั้งนี้ก็เพื่อต้องการค่ามาตรฐานนะคะซึ่งผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปที่เราจะถ่ายทอดได้เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะนำงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ